ะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะกลับมาแล้วค่ะสำหรับไมค์ครับชูรอดวันนี้ค่ะเราเตรียมพื้นที่ตรงนี้เคลียร์เรียบร้อยแล้ววิธีง่ายๆค่ะถมปิดไปเลยตอนนี้ก็จะเหลือแค่หลังคาบ้านตอนแรกก็ว่าจะรื้อหลังคานะแต่พอมองไปมองมาเออมันก็สวยแบบแปลกๆดีอ่ะมันก็ถือว่าเป็นของตกแต่งได้เราก็เลยยังไม่รื้อหลังคาเลยอ่ะพยายามที่จะเคลียร์พื้นที่แบบให้เสมอกันเท่ากันแล้วก็เรียบเนียนดูสินะเป้าหมายคือแบบจะโชว์เจ้าตัวนี้นั่นแหละค่ะน่ารักดีดีจนชาวบ้านตัวนี้น่าจะต้องจัดการเรามั้งแต่กลัวตีแล้วไอรอนโกลิมจะตบเราไม่เป็นไรอ่ะยังไงเราก็หนีไอรอนโกลิมทันนายมองเห็นไหมเฮ้ยอย่าบอกนะมีอัปเดตแบบเราตีเขาเขาไม่สนใจเราอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเราตีชาวบ้านไอรอนโกลิมก็ต้องตบเราสิแต่เขาไม่ตบค่ะเหมือนเขาไม่เห็นไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นเลยมีคนแซวมาว่าพี่อย่าลืมนะอัปเดตรอบนี้มันไม่ได้มีแต่ต้นซากุระมันมีไม้ไผ่ด้วยได้ค่ะได้ค่ะจัดเลยแล้วกันฟาร์มไม้ไผ่ค่ะวันนี้ถ้าใครถามหาคุณวันรีจะบอกว่าคุณวันรีไม่สบายนะคะดังนั้นในคลิปนี้เราจะไม่เจอคุณวันรีมาแน่นอนเนี่ยมั่นใจเลยเพราะเขาไม่สบายนั่นเอง เออไม่สบายก็หายไวๆค่ะอันนี้จริงนะอันนี้ที่มิวควรที่จะไม่สบายด้วยนะคะแต่ว่าอยากเล่นไมน์คราฟต์ก็เลยมาก่อนนั่นเองเป็นช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงค่ะจากเดิมที่แบบฝนอยู่ดีๆปุ๊บร้อนจากนั้นร้อนเสร็จไปฝนโอ้โหปรับตัวไม่ทันก็ไม่สบายเลยแหละมาย่ะของที่เตรียมไว้แน่ง่ายๆเลยฟาร์มไม้ไผ่ไหนดูซิไม้ไผ่มีไหมเหมือนคุณวันบีเก็บไว้อยู่นะนี่ไงคะขนาดยังไม่ได้ทำฟาร์มตอนเนี้ยยังมีตั้ง3แถวให้ใช้อ่ะ2 3แถวเลยอ่ะโอ้โหแค่นั้นก็เยอะแล้วในนี้มีอะไรไหมมีกระจกมีกระจกแล้วนี่ล่ะก็มีกระจกค่ะเฮ้เจ็ดโจรกระจกเหรอผมชอบเลยค่ะไปเอาไปเลยตอนแรกว่าจะเริ่มสร้างฟาร์มไม้ไผ่แล้วแต่คิดไปคิดมากระจกน่าจะไม่พอค่ะไปเอากระจกก่อนทางนี้เลยค่ะทะเลทรายอันนี้จริงอ่ะมีทะเลทรายอยู่ใกล้บ้านเนี่ยแต่คุณวันบีบอกว่าไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวพื้นที่ตรงนั้นจะไม่สวยอ่ะโอเคเราก็เลยต้องมาทะเลทรายที่ไกลขึ้นนั่นเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรทะเลทรายตรงนี้แหละวางเลยอ่ะอันนี้คือวางอะไรสัญลักษณ์ว่ากลับบ้านตรงนี้นะประมาณนั้นค่ะเส้นทางนั้นนั่นเองวางให้หมดนี่คือทะเลทรายค่ะทะเลทรายสำคัญเลยก็ไถสิคะวิบเอาทรายไปเผาเป็นกระจกนั่นเองวิบยาวๆยาวๆค่ะทรายเป็นอะไรที่แบบเก็บเกี่ยวง่ายแป๊บเดียวก็ได้เยอะแล้ววางลงไปใส่ทรายลงไปค่ะแป๊บเดียวโอ้โหได้มาเป็นกล่องปึ๊บอีกหนึ่งแป๊บค่ะได้มาอีกหนึ่งกล่องโอ้ง่ายจริงๆเลยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นใช่ไหมคะตอนที่ซอมบี้จะชาร์จอ่ะมันมีแสงไฟขึ้นโอ้ออปติฟายนั่นเองทำให้เกิดแสงไฟค่ะโอ้ในรอบนี้ค่ะเรายังไม่ได้เปลี่ยนไปลงพวกโซเดียมรูบิเดียมหรือออกเคาหรืออะไรก็ตามนั่นแหละที่มันเป็นแบบแยกพี่น้องกับออปติฟายอ่ะเราใส่ออปติฟายมาเพราะว่ามันง่ายเวลาที่เป็นเวอร์ชันเบต้าใช่ไหมโอ้โหเห็นชัดเจนค่ะเมื่อกี้คีเปอร์จะระเบิดอ่ะโดดทันเลยค่ะเพราะแสงสว่างอยู่ดีๆก็มีแสงมันปักท็อตขึ้นถึงแล้วแลนดิ้งเอาทรายไปเปลี่ยนเป็นกระจกก่อนมาตรงนี้เลยค่ะเฮ้ยแมวดำแมวแมวดำปกติแมวดำจะเกิดที่กระท่อมแม่มดค่ะแล้วทำไมเขาเกิดในพื้นที่ปกติแบบนี้ด้วยล่ะเดี๋ยวนะปลายังมีอยู่ไหมเนี่ยปลาเออไม่เคยมีปลาค่ะไม่ได้เก็บปลาไว้เดี๋ยวนายตาสีทองไหมเอ้าเอ๋ไม่นะปกติจะพกกระท่อมไม่หมดเนี่ยหรือไม่ก็คืนดวงมืดหรือไม่ก็คืนพระจันทร์เต็มดวงนี่แหละโอ้ปกติไม่เคยเห็นแบบนี้นะที่แบบอยู่ดีๆเกิดมาในพื้นที่ที่มีแค่ชาวบ้านเนี่ยกับไอรอนโกเลมโอ้แปลกจังไม่เคยเห็นเลยอะน่าจะมีโอกาสอยู่แต่ต่ำมากๆโอ้คืนพระจันทร์เต็มดวงค่ะ
ใช่คือพระจันทร์เต็มดวงแต่ว่าโอกาสหนอคือน้อยมากมันคือแมวที่แรงที่สุดในบรรดาแมวทั้งหลายนะเดี๋ยวเรามานายต้องบอกว่าในไมคราฟต์อัลจูรอดเท่าที่จำได้ค่ะทั้งชีวิตที่เล่นมากว่า500ตอนเนี่ยนี่จะเป็นครั้งแรกค่ะที่เราได้จับแมวดำที่เกิดจากหมู่บ้านไม่ใช่แมวดำที่เกิดที่กระท่อมแม่มดอ่ะโอ้คำถามคือเอาไปตกปลาไปไว้ไหนไหนดูสิมาเลยค่ะด้วยความไวอันนี้ไงเบ็ดตกปลามีรัวโอเคใส่เพิ่มใส่เบ็ดลงไปใส่ไปไอ้รัว2โอเค2บวก2เป็น3ขั้นสุดค่ะฮิฮิเร็วๆด้วยความไวปลาสัก3ตัว5ตัวค่ะแค่นั้นพอ1เร็วเดี๋ยวแมวไปก่อนอุ้ยปลาปักเป้าไม่เอาแมวเอ๊ะอ้าวแมวโอ้โหหายไปแล้วอ่ะแป๊บเดียวเองนะอุ้ยเป็นแมวที่หายากค่ะอ้าวรอบนี้ตัวใหม่เกิดมาแต่ไม่ใช่แมวดำโอเคแมวเกิดบ่อยมากแมวเกิดบ่อยมากอะทีเนี้ยเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปซ่อมก่อนค่ะพวกแบบ 3x3 เราสภาพแย่มากเลยเอามาแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวให้เวลาไม่นานแรกขึ้นมาแล้วใช่ละเอามาเพิ่มมาพอแรกเลยได้อ๋อแต่คุณมันมีบอกว่าถ้าแรกฝากแรกคอร์ด้วยโอเคได้ค่ะได้อ่ะแรกคอร์ดไปเลยเขาบอกว่าคอร์ดอ่ะเป็นบล็อกที่สวยแต่เวลาที่ไปขุดที่นรกอ่ะใช้เวลานานกว่าจะได้คอร์ด1คอร์ดแล้วไหนจะต้องกินยากันไฟเพื่อกันตกลาวาด้วยใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าแลกกับชาวบ้านนี่ค่ะเป็นอะไรที่ง่ายกว่านั่นเองแล้วได้ไหวด้วยอ่ะเป็นบล็อกอ่ะด้วยเวลาเพียงแค่แป๊บเดียวค่ะนี่เท่ากับว่าเนี่ยบล็อกควอตใช่ไหมโอ้โหบล็อกควอตเราได้มาเกือบ2กองหมายความว่าถ้าเราเป็นปกติใช่ไหมคะครับจะต้องใช้เท่าไหร่ไหนเอ่ยนี่เท่ากับว่าเราใช้เวลาแป๊บเดียวค่ะเราได้นิเทอร์ควอตมา8กองเลยนะซึ่งเป็นอะไรที่แบบโหไวมากอะยังไงก็ไวกว่าแบบเห็นได้ชัดค่ะการแลกกับชาวบ้านฟาร์มไม้ไผ่ของเราอะจะอยู่ตรงนี้แน่นอนเพราะว่าตรงนี้อะมันมีฟาร์มใช่ไหมฟาร์มสลามแล้วมีฟาร์มข้าวแล้วก็เลยคิดว่าจะให้อยู่ใกล้ๆกันค่ะก็เลยคิดว่าตรงนี้แหละใกล้สุดๆไหนดูสิพื้นที่นี่อะไรเอ่ยอ๋อเป็นร่องน้ำอะเหมาะสมค่ะเหมาะสมที่จะทำเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยค่ะจะสร้างตรงนี้นั่นเองฟาร์มไม้ไผ่ในความยาว12บล็อกแต่ความสูงได้เรื่อยๆอ่ะตามของที่มีโอเคอย่างแรกคิดก่อนโอเควางบล็อกก่อนต้องจินตนาการนิดนึงค่ะว่าเราจะวางในรูปแบบไหนแต่ฟาร์มไม้ไผ่แบบนี้เป็นรูปแบบที่ง่ายมากอ่ะเพียงแค่มีพิตตันกับออบเซิร์ฟเวอร์ก็ทำงานได้ละไม้ไผ่จะต้องถูกปลูกในช่องนี้ใช่ไหมเราจะปลูกไม้ไผ่แบบนี้อ่ะแล้วเราก็จะวางพิตตันแบบนี้แล้วก็จะวาง observer บล็อกตรวจจับการโตของไม้ไผ่ใช่นี่คือสิ่งสำคัญที่เราจะทำแล้วเราก็จะวางบล็อกอะไรอย่างนี้กั้นไว้ด้านบนแล้ววางด้านล่างเป็นเลสโตนค่ะใช่คืออันนี้จริงนะเราวางเลสโตนข้างบนนี้เลยก็ได้อ่ะแบบเนี้ยแต่จะมีข้อเสียค่ะไม้ไผ่โตปุ๊บเนี่ย activate ทั้งคู่ค่ะซึ่งมันไม่ดีมันจะมีปัญหาเรื่องความหน่วงความแหลกได้เพราะมันจะ activate ทั้งฟาร์มแบบพร้อมกันค่ะเราก็เลยต้องวางบล็อกก่อนกั้นกระแสไฟให้กระแสไฟเหลือเพียงแค่1ช่องแบบนี้ค่ะทีนี้ไม้ไผ่โตนะนายโตใช่ไหมเน่โตของใครตัดแค่ของคนนั้นค่ะนี่แหละคือความง่ายยังไงล่ะเอาล่ะ
วางไปเลยยกเว้นมุมค่ะมุมเราจะไม่วางวางวะก่อนให้มีพื้นที่ยืนค่ะแล้วตามด้วยนี่เลย observer box มีไม้ไผ่มาไม้ไผ่โตนะแหมตัดได้แต่ว่าถ้าเป็นมุมจะพิเศษนิดหนึ่งอะตรงที่มันจะ activate อันด้านฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาพร้อมๆกันแค่นั้นแต่ตรงอื่นก็ไม่ activate นี่อะวางให้เห็นไหมซ้ายขวาค่ะไปพร้อมกันแค่นั้นปึ๊บวางอะ observer box ระบบนี้มันดีมากอย่างแรกคือความง่ายง่ายอย่างที่สองคือความไม่แหลกอ่ะซิมเปิลแล้วก็ไม่แหลกโอ้โหดีดีงามมากอ่ะวางบล็อกไปเลยกันบล็อกให้กระแสไฟจ่ายค่ามาบล็อกแล้วทีนี้มันก็จะส่งกระแสไฟได้อีกแค่1ช่องเท่านั้นเสร็จไปเอานั่งร้านมาก่อนฟาร์มไม้แผ่แท้ๆแต่ไม่ได้ใช้นั่งร้านในการก่อสร้างได้ยังไงเหมือนเห็นอยู่ในชาวเกอร์ตัวนี้น่ะจริงด้วยค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะซึ่งง่ายมากๆเลยง่ายง่ายดูสิคะโอ้โหนี่คือชั้นแรกอะเอาล่ะชั้นต่อมานี่เลยอย่างแรกวางดินก่อนสำหรับการปลูกไม้ไผ่ในชั้นต่อไปค่ะแล้วเราก็ต้องมี observer box อยู่ตรงนี้ข้างบนโอเคแล้วก็จะต้องมีบล็อกอยู่หลัง observer box แล้วมีบล็อกอยู่ด้านล่างพิตันอะฮะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้แปลว่าตรงนี้ไม่ต้องวางบล็อกอะไรก็ได้อะไม่จำเป็นถ้าถือว่าลอย1ชั้นตามด้วย redstone ค่ะเราจะวาง redstone ก่อนเพราะว่า redstone จะเป็นตัวที่ทำให้เราวางพิตันได้นั่นเองอ่ะถ้าอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะเราจะวางพิตันยังไงอ่ะมันวางไม่ได้ใช่ไหมถ้าวางไปก็จะกลายเป็นบล็อกนี้แทนเนี่ยทั้งที่เราต้องการวางบล็อกด้านหน้าของเขาเลสโตนเสมือนเป็น1บล็อกนี่วางไปแล้วทีนี้เราก็เล็งอ่ะฮะวางพิตันได้อ่ะนี่แหละโอ้โหดีความถูกต้องปึ้มโอเคถูกต้องตัดได้อะตามด้วย observer box กันต่อเอ๊ะอ้อต้องวางตรงนี้ด้วยนี่นะได้ไหมพอดีค่ะโตพอดีเขาก็เลยผักเราตกร่วงลงมาเลยไม่เป็นไรนี่แหละช่องตรงกลางเราเว้นไว้ใส่นั่งร้านขึ้นไปได้สบายๆไหนรู้สึกมุมนี้ต้องมีด้วยใช่ไหมวางไปค่ะแล้วก็วางบล็อกกั้นตรงนี้ก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นในชั้นที่2ทีนี้ชั้นที่3 4 5ก็ไม่ต่างกันเลยวิฟลงไปโอ้โหเลี้ยงเป็นชั้นๆค่ะต้นนี้สร้างได้สูงแล้วหลายชั้นมากๆเลยดูตรงนี้สิค่ะแต่ถ้าออกมาดูจากทางด้านนอกนั้นหักกันไปนี่เลยตั้งตังงานเนี่ยโอ้โหสูงจริงจังใช่ไหมดูดีด้วยอ่ะนอกจากสูงแล้วยังดูดีอ่ะแล้วทีเนี้ยเรามองอีกการเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม้ไผ่อ้าว วางอย่างนี้ไม่ได้หรอกต้องเข้าไปวางด้านในอ่ะคือเราวางใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าตกแต่งด้วยนี่เลยนั่งร้านค่ะขอบทั้งสี่มุมมันเข้ากันมากเพราะว่านี่คือไม้ไผ่นั่งร้านก็ทำจากไม้ไผ่อุ้ยดีก็เลยเอานั่งร้านมาวางไว้สี่มุมอ่ะวางไปสองแล้วเลยอีกสองมุมตรงนี้ด้วยเนี่ยเนี่ยหน้ามากเลยหน้าวางมากเลยหน้าใช้ปึ๊บ
อ่ะใส่เข้าไปน่าจะเกินแล้วนะดูจากปริมาณเกินไหมยังขึ้นไม่ถึงข้างบนเนี่ยโอ้ยังไม่ถึงนี่นะนี่เลยตรงนี้ล่ะโอ้ยใกล้แล้วค่ะนั่งร้านถึงเรียบร้อยตอนนี้สิ่งสำคัญที่ต้องมีโอ้โหไม้ไผ่พันห้านั่นนั่นนั่นนี่คือนี่คือความสิ่งที่เกิดขึ้นในเซิร์ฟนี้ค่ะคือแบบมันจะเป็นอย่างนั้นแหละไอเทมจะเด้งไปเด้งมาแบบนั้นเลยอ่ะเขาดึงไอเทมกันได้อ่ะสเต็กไอเทมกันได้อ่ะมันจะดึงไปดึงมาแบบนั้นแหละมึบโอ้โหดีโอ้แป๊บเดียวได้ไม้ไผ่อย่างเยอะเลยเอาล่ะเดี๋ยวเราต้องทำระบบเก็บไอเทมค่ะคือถ้าเป็นเซิร์ฟปกติอ่ะหรือว่าเล่นแบบโซโล่ปกติไม่มีปัญหาค่ะเนี่ยตรงนี้วางน้ำไหลแล้วเก็บไอเทมรวมได้เลยแต่ตรงนี้เป็นเซิร์ฟที่พิเศษหน่อยค่ะมีระบบสเต็กไอเทมก็เราจะใช้เป็นฮอปเปอร์ในเทียร์2แล้วกันจะได้ดูดไอเทมให้ไวๆเร็วๆค่ะต้องบอกว่าใช้เหล็กไป2ลังแล้วค่ะตอนนี้กับแค่การคราฟฮอปเปอร์เลยนะมันเป็นฮอปเปอร์พิเศษเนาะที่ดูดได้ทีละ8ไอเทมค่ะโอ้โหโอเควางๆไปอันนี้จริงฮอปเปอร์ธรรมดาก็ได้ตรงเนี้ยไม่รู้นึกคิดยังไงอยากจะใช้ฮอปเปอร์แบบพิเศษอะเอ๊ะ what อ้าวเอ๊ะเราต้องวางข้างด้านในไม่ใช่เหรอเออเราควรที่จะวางฮอปเปอร์ด้านในนี่ค่ะแล้วทำไมเราถึงเว้นพื้นที่ว่างไว้แล้วทำไมเราถึงมาวางข้างนอก นั่นสิวางไม่ใช่ตรงนี้นี่ต้องวางด้านในนี้ตั้งหากละเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วระบบของเซิร์ฟเวอร์ค่ะไม่ต้องห่วงเลยมีไม้ไผ่ค้างอย่างนี้เวลาตัดเขาก็จะถูกดึงค่ะดึงไปเรื่อยจนกว่าจะร่วงมาพอร่วงมาก็จะเข้าสู่ระบบทรงมาเก็บที่ตรงนี้นั่นเองค่ะเออได้แล้วแค่นี้แหละไหนดูสินี่ส่งไปทางไหนเอ่ยอ๋ออ่ะส่งไปนี่เลยค่ะแป๊บเดียวได้มาครึ่งกล่องละครับสิบล็อกไม้ไผ่เอ้ยครั้งแรกในชีวิตเอ๊ะเมื่อกี้อะไรเดี๋ยวนะอ้าวโอ้ไม้ไผ่แบบลบเปลือกออกค่ะอันนี้ก็เป็นบล็อกไม้ไผ่ทำอะไรได้อีกไหมเนี่ยจำได้นี่ว่าเหมือนจะทำอะไรได้สักอย่างนะเรือเดี๋ยวนะไม่ใช่แบบนี้เอาลบเปลือกก่อนนี่ไงหน้าต่างไม่ใช่หน้าต่างสี่ประตูค่ะโอ้ไม้ไผ่เสียงพิเศษด้วยอ่ะอันนี้เสียงก็พิเศษนิดนึงแล้วก็โอ้มันไม่ใช่เรือแต่คือเพเดาเลยว่าสิ่งที่ต่างไปก็แค่โมเดลแหละการทำงานเหมือนกันไหมอุ้ยโอ้เฮ้ยมันดูดีนะเนี่ยต่างจากเรือไหมคะถอยหลังจ้าโอเคโอ้แต่ดูดีมากเลยนะโอ้เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยดูดีโอ้เฮ้ยเหมือนจำได้ว่าไม้ไผ่ก็ใส่กล่องได้ใช่ไหมเฮ้ๆดูสิเรือไม้ไผ่วางกล่องได้หรือไม่เอ๊ะอ้าวโอ้ไม่มันต้องคราฟรวมกันค่ะโอ้ได้เฮ้ยดูดีมากเลยนะเนี่ยยอดมากเลยค่ะมันเปรี้ยวฝาวจริงๆคำถามคือทำอะไรได้อีกไหมไม่ไผ่หรือว่าแค่นี้แล้วคราฟเป็นแท่งไม้ได้เดี๋ยวนะลองคราฟเป็นตะแลบแล้วก็คราฟเป็นบันไดเอ๊ะโอ้โหโอ้โหมีเวอร์ชั่นแบบนี้ด้วยอ่ะมันเหมือนบริกเลยนะใช่โอ้โหหลายแบบ
นี่มันสายของตกแต่งชัดๆนี่นาครับโต๊ะครับได้โอเคดีค่ะดีถือว่าเป็นบล็อกที่สวยอย่างน้อยก็เป็นบล็อกสีเขียวต้นไม้สีเขียวที่มีในไมคราแบบเนื้อแบบออกเขียวๆก็น่าจะเป็นเจ้านี่แหละสวยงามมากเลยโอ้แล้วก็จำได้เขาบอกว่ามันลอบเปลือกได้อ้าวแล้วมันต่างยังไงกับที่เป็นแผงเอ๊ะต่างยังไงกันคะนี่ลอบเปลือกนี่แผงโอ้มันก็จะเป็นช่องแบบนี้โอ้โหถ้าใครกลัวรูนี้แบบมันรูชัดๆเลยนะเนี่ยรูเกินไปค่ะแล้วถ้าวางแนวนอนอย่างเงี้ยเออแล้วรอบเปลือกแนวนอนโอ้ก็จะเป็นอย่างนั้นอย่างน้อยเราได้มาเจอไม้ไผ่แล้วค่ะเราได้เห็นไม้ไผ่แล้วในเมื่อรูมันไม่น่ารักเราก็ปิดรูมันเลยแล้วกันรอบเปลือกไม้ไผ่โอ้โหมันคือเสียงรอบเปลือกไม้ตอนแรกวางแผนที่ต้องใช้กระจกปิดแต่ดูจากลักษณะแล้วไม่จำเป็นไม้ไผ่มันไม่เด้งออกค่ะมันเด้งเข้าสู่ระบบเก็บของเลยก็ไม่จำเป็นเนาะอ่ะวางไปเลยปิดไปอ่ะเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวหาว่าลืมไม่ลืมนะในตอนนี้นั้นเรามีข้าวกินตรงนี้อ่ะซึ่งไม่เคยได้ใช้เลยเพราะว่ากินแต่แครอททองคำแล้วเราก็มีฟาร์มเหล็กตรงนี้แล้วมีแผ่นแคคเกอร์ตรงนี้ด้วยไอรอนกอลิมหลุดอีกแล้วเออทางเธอแล้วก็มีหอคอยดวงตาแล้วค่ะมีฟาร์มสำหรับข้าวมีฟาร์มสลามอยู่ตรงนู้นมีฟาร์มไม้ไผ่ค่ะแล้วก็มีฟาร์มไม้สีแดงกับสีเขียวจากนรกตรงนี้นิดนึงแล้วก็ที่เลี้ยงสัตว์บ้านคุณวันบีกระท่อมของเขานั่นเองไปตรงนี้ต่อสิ่งที่มิวทำไว้ค่ะฟาร์มแรกของมันคือเทรดดิ้งฮอลล์ค่ะซื้อขายกับชาวบ้านแล้วก็ชาวบ้านที่น่ารักหนึ่งตัวระหว่างนี้เราได้เคลียร์พื้นที่ด้านข้างมุมนี้ไปแล้วเห็นไหมเสมอเรียบเนียนเลยค่ะเริ่มดูเป็นหมู่บ้านขึ้นเริ่มดูเป็นระเบียบมากขึ้นค่ะถึงแม้ตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านก็เถอะดูดีแล้วนะใช่ไหมอันนี้แมวดำใช่แต่ไม่ใช่แมวดำตาสีทองอะคนละแบบกันตัวที่หายากคือแมวดำตาสีทองนี่โอ้โหชาวบ้านนอนเป็นระเบียบแน่นอนโอ้ดูดีขึ้นมาค่ะปรับสภาพภูมิประเทศนิดๆหน่อยๆก็ดูดีแล้วนะทุกคนคะเอาเป็นว่าพาร์ทนี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วกันวันนี้เราไม่ได้เจอคุณวรรณวีเพราะว่าคุณวรรณวีไม่สบายค่ะไว้มาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าเนาะไม่รู้ว่าเขาจะป่วยกี่วันนั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันลากันไปก่อนแล้วกันค่ะสำหรับพาร์ทนี้บ๊ายบายค่ะThank you.